ข้อที่7เขาบอกว่าเป็นลำดับอะไรนะเลขคณิตปะโอเคครับเลขคณิตคืออยู่ก้อนนี้ทั้งก้อนมี100 ตัวเนาะงั้นแปลว่าพี่จิวเขียนก่อน n มี100 ตัวแล้วก็เขาโอ้โหแม่งมาแพทเทิร์นนี้ละบวกกันลบกันใช่ไหมบวกกันลบกันได้เท่ากับนี้ถ้าถามผลต่างร่วมเป็นเท่าไหร่ถามหาดีโอเคเดี๋ยวพี่จิวจะสอนวิธีนี้เลยนะน้องๆใช้อย่างนี้ถ้ามีบวกกันลบกันนะเดี๋ยวจะสอนอีกวิธีนึงไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรเลยไม่ต้องกลัวด้วยนะง่ายมากหนูใช้แบบนี้ลูก a 2มันคือ a 1บวก d ปะอืมเล็บคุมงี้แม่งเลยหนูใส่วงเล็บคุมงี้ก่อนเลยนะและไอ้ตรงเนี้ย a 3ใช่ไหมหนูแปลงใหม่ a 3ไป a 4มันต้องบวกไปทีเดียว d ใช่ไหมอันนี้ก็คืออะไร a 1บวก d ปะa 3บวก d ถูกไหมใช้งี้เลยแสดงว่าตรงนี้พี่ใส่วงเล็บไปก่อนเดี๋ยวเราเครื่องหมายลบกระจายน้องๆก็จะได้เป็น a 1ลบ a 1ลบ d ปะใช่ใช้อย่างนี้ไปเลยง่ายๆ a 3ลบกับอันนี้ลบกระจายเข้าไปนะได้ไปเลยลบ a 3ลบ d ปะถูกแล้วบวกเนี้ยไปเรื่อยๆจนถึงอะไรนะ a 99ปะลบอันนี้ไปเลยนะ a 99บวก d ปะแล้วเดี๋ยวเอาเครื่องหมายลบกระจายตรงนี้ใส่วงเล็บไว้ก่อนสิ่งนี้ไปจุดได้ไปเลยนะลบ a 99ลบ d ปะเท่ากับ40โอเคครับครับหลังจากนั้นแล้วไงต่อลบดีน่าสิครับหักล้างปะแต่ถามว่าพี่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามีกี่คู่อ้าวก็นับดีครับอันนี้มัน1 2นับเป็นนับเป็น1คู่ใช่มั้ยอันถ้าเราหาร2ดิลูกตัวสุดท้ายหาร2ตรงเนี้ยได้ละ50คู่เราเอา100เอาตัวสุดท้ายมาหารนะครับสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาละ50คู่ของพี่จิวได้เป็นอะไรก็จะได้เป็นลบ50ดีป่ะเท่ากับใช่40ตัดได้ตัดเพราะฉันดีเดียวได้ลบ4ชั้นฮะหวานเจี๊ยบออกเลยทันทีแต่ปรากฏว่าตรงกับช้อยไหนตอบข้อ2ครับตอบทันทีไม่ได้ยากถ้าใช้แบบนี้มันจะไวมากนะครับแต่ถ้าไม่ใช้โอ้โหวิธีอื่นพี่ว่ามันเสียเวลานะครับอ่ะลอง